ส่วนการเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดกิจกรรม r รดโชว์ SME Academy on tour ค่ะที่จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวธนัทพรบุญธนาทรัพ์ยผูุ้่มนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบการให้บริการ SME สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนำคณะข่าจัดก,กิจกรรมรถโชว์ SME Academy on tour เรียนรู้ธุรกิจฟรีกับ Academy 365 เสริมศักยภาพ SME ให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิตัลที่จังหวัดเชียงรายก็ได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเป็นจํานวนมากค่ะ โดยนางสาธนัทพรย้ำนะคะว่าสสวให้ความสําคัญกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆโดยการพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้ SME อย่างยั่งยืนสสวค่ะได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยพัฒนาเครื่องมือต่างๆเช่น s m e 1อ็มอีวั a ไอดีเอสระบบ BDS ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ในการประกอบธุรกิจรวมถึงเป็นช่องทาง,างในการให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำเพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถที่จะแข่งขันกับเขาได้ สำหรับกิจกรรมรถโชว์ SME Academy on Tour ที่จังหวัดเชียงรายนะคะในงานก็มีการสัมมนา,าในหัวข้อต่างๆอย่างเช่นภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการการเสวนาถ่ายทอดภูมิปัญญาแห่งความสำเร็จการเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์กิจกรรมให้คำปรึกษา SME Clinic จากทีมที่ปรึกษา SME Coach แล้วก็ซุ้มกิออสนะคะที่จะแนะนำบริการต่างๆของสสวรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ การบริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ SME โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายด้วยซึ่งกิจกรรมรถโชว์ SME Academy on Tour ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะวันที่29พฤศจิกายนนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook SME Academy 365ค่ะวอนี้มาดูการลง